ับกลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์ครับหลังจากที่ผมเกริ่นให้ฟังนะครับว่าเรื่องโรคไตไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนมองข้ามเนื่องมาจากฝากฝั่งตะวันตกประเทศฝั่งตะวันตกของเรามีการบริโภคอาหารที่หลากหลายและมีโซเดียมแฝงเป็นจำนวนมากทำให้เรื่องของโรคไตนั้นทวีคูณในประเทศของเราวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรชัยธรรมาธิวัฒน์ครับอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคไตอยู่กับเราในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมินคุณอันนาครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมต้องเรียนถามก่อนเลยครับว่าตอนนี้เองในสถานการณ์หลายๆคนเองละเลยเรื่องของสุขภาพเป็นจำนวนมากหนึ่งนั้นคือเรื่องของโรคไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราอาหารจัดจ้านเหลือเกินครับคุณหมอขณะนี้เองประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องของโรคไตเดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับครับตอนนี้เนี่ยในโรคไตเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเราเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีในประเทศไทยเลยนะครับโดยปีหนึ่งเนี่ยเพิ่มประมาณสัก 20,000 รายเลยนะครับแล้วก็ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยถึงประมาณ 15,000 รายเลยหลังไตทางช่องท้องอีก 3,500 รายแล้วก็ปลุกไข่ไตประมาณสัก 600-700 รายต่อปีดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังครับคุณหมอครับเดี๋ยวผมขออีกสักนิดนึงครับว่าปัญหาโรคไตที่เราพูดถึงตอนนี้จำแนกได้ไหมฮะว่าปฐมเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอาหารการกินที่เราบริโภคเข้าไปครับคือปกติแล้วนะครับโรคไตเนี่ยมันมีหลายโรคมากนะครับแต่ว่าโดยคนทั่วไปส่วนใหญ่จะรู้จักกันเนี่ยก็คือโรคไตเรื้อรังเนาะคราวนี้โรคไตเรื้อรังเนี่ยความเสี่ยงมันก็มีได้หลายอย่างมากเลยครับทั้งเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเกี่ยวข้องกับยาที่รับประทานหรือแม้แต่กระทั่งอาหารเสริมอะไรต่างๆนะครับนี้ความเสี่ยงของโรคไตเนี่ยถ้าเป็นโรคของผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะเป็นโรคที่คนที่เป็นป่วยเป็นโรคต่อไปนี้เช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไตแล้วก็ผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดพวกเอนเฟสนะครับในระยะยาวเนี่ยและต่อเนื่องเนี่ยพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือคนที่สูบบุหรี่แล้วก็คนที่มีอายุเยอะด้วยนะครับก็อาจจะต้องมาคัดกรองเพิ่มเติมทีนึงครับครับค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานพยาบาลค่ะมีผู้ป่วยโรคไตเข้ารับการรักษาจำนวนมากไหมคะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยนะครับคือก็มีคลินิกโรคไตนะครับก็ประมาณที่อยู่ในคลินิกเนี่ยประมาณสัก 5-600 รายนะครับทั้งหมดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังมีคนไข้ที่อยู่ในคลินิกอื่นอีกนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ส่งมาปรึกษาคุณหมอโรคไตนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีปริมาณมากเลยครับนะฮะคุณหมอครับในขณะนี้เองหลายๆคนที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคไตเนื่องมาจากค่านิยมหรือความเชื่อผิดๆเช่นการบริโภคอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งกินอาหารจัดจ้านแล้วเชื่อว่าตัวเองไปออกกำลังกายสามารถเดรนเรื่องของยูเรียหรือว่าเกลือออกจากร่างกายได้หรือว่าโซเดียมในขณะนี้เองครับความเชื่ออย่างนี้เนี่ยจะบอกได้เช่นไรว่าและดูสังเกตได้ยังไงว่าคนนั้นกำลังเป็นโรคไตหรือว่ากำลังเป็นอยู่ครับโรคไตเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่ระยะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็บอกว่าทานพวกนี้ไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะครับทานสมุนไพรทานอาหารเสริมก็โอเคนี่ฉันยังไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไตเนี่ยมันอาจจะขึ้นนะครับทำให้ค่าไตของคนไข้เนี่ยจะขึ้นไปแล้วก็ได้นะครับทำให้พอไตมีการบาดเจ็บเรื่อยๆนะครับจากไม่ว่าจะเป็นยาหรือยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมหรือแม้กระทั่งการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงมากๆเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไตเริ่มพังพอพังปุ๊บอาการมันจะแสดงตอนที่เป็นยังไงฮะก็คือระยะท้ายๆของโรคละนะครับอาจจะเป็นไตเรื้อรังระยะพอดีไตเนี่ยโรคไตเรื้อรังมันมี5ระยะนะครับอาจจะเป็นระยะ4ระยะ5แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือ1หลีกเลี่ยงนะครับความเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดไตเรื้อรังอันที่2นะครับก็คือต้องตรวจคัดกรองครับตรวจสุขภาพประจำปีอะไรพวกนี้ก็จะสามารถช่วยได้แล้วก็จะสามารถเขาเรียกว่าสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะต้นๆของโรคไตเลยนะครับนอกจากการตรวจค่าไตแล้วการตรวจปัสสาวะก็สำคัญเหมือนกันนะครับดูว่าปกติเนี่ยปัสสาวะเราไม่ควรจะมีโปรตีนไข่ขาวรั่วนะครับถ้าเกิดคนที่มีโปรตีนไข่ขาวรั่วก็อาจจะต้อง
ดูว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงอะไรนะครับในการที่จะมีโรคไตนะครับก็จะประมาณนี้ครับครับค่ะคุณหมอคะเรามีแนวทางการรักษาโรคไตยังไงบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยโรคไตเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าสาเหตุในการเกิดไตเรื้อรังเป็นจากอะไรนะครับเช่นเป็นจากเบาหวานเป็นจากความดันแล้วก็คุมเบาหวานคุมความดันที่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าคนไข้ที่ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทราบสาเหตุว่าโรคเป็นจากอะไรเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างมากคือการควบคุมอาหารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมเกลือโซเดียมที่ทานในแต่ละวันนะครับไม่ควรเกิน2กรัมต่อวันนะครับการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับควรจะต้องทานโปรตีนที่มีคุณภาพดีได้แก่โปรตีนที่อยู่ในเนื้อปลานะครับแล้วก็โปรตีนไข่ขาวนะครับเนาะแล้วก็ทานปริมาณไม่มากนะครับไม่มากจนเกินไปอันนี้แต่ละรายต้องปรึกษาแพทย์อีกทีนึงนะครับครับแล้วก็เรื่องของหลีกเลี่ยงยากลุ่มแก้ปวดอย่างที่เรียนไปข้างต้นแล้วก็คือยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์นะครับนี่ก็จะทำให้มีเรื่องของไตที่มันทำให้ไตวายได้นะครับเนาะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการถ้าสมมติว่าไตพังไปแล้วนะครับเราไม่สามารถกู้ไตกลับมาได้แล้วนะครับเราก็อาจจะมีการบำบัดทดแทนไตนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมนะครับการล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตนะครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายเลยที่หมอไตทุกท่านนะครับไม่อยากให้คนไข้โรคไตได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไตวายจนกระทั่งเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วเราก็มีวิธีการรักษาเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าวิธีป้องกันดีที่สุดครับครับเป็นแนวทางที่พูดตรงๆว่าเป็นแนวทางการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์แต่ผมเชื่อแน่ผู้ชมทุกท่านในขณะนี้เองฟังแล้วแนวทางที่จะต้องป้องกันตนเองนั่นคือแนวทางของการคัดกรองก่อนตอนแรกใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับต้องคัดกรองตอนแรกครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ไปพบกับอะไรก็ตามที่จะทำลายไตนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะทำไงไม่ให้เสี่ยงในการเกิดโรคไตต่างๆก็อย่าทำให้ตัวเองเสี่ยงเป็นเบาหวานอย่าทำให้ตัวเองเสี่ยงเป็นความดันนะครับก็คือนอกจากตรวจคัดกรองแล้วก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่สมดุล นะครับงดของอาหารหวานงดอาหารมันนะครับแล้วก็งดการรับประทานยาแก้ปวดเนาะดื่มน้ำมากๆวันละ 2-3 ลิตรนะครับถ้าไม่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจหรือโรคอื่นนะครับก็จะสามารถป้องกันเรื่องของนิ้วได้เบื้องต้นนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือตรวจสุขภาพประจำปีครับก็จะช่วยได้ในการคัดกรองโรคไตระยะต้นได้นะครับครับในสิ่งนึงครับคุณหมอครับโดยชีวิตประจำวันของประเทศฝั่งเอเชียของเราแน่นอนครับว่าอาจจะมีเรื่องของอาหารผมขอแบ่งเป็น2 สามหมวดที่ฟังของคุณหมออธิบายมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจแต่ดูเขาเรียกว่าโดยปฏิบัติครับปัจจุบันเองมีทั้งเรื่องอาหารและคนที่นิยมทานอาหารเสริมในปัจจุบันนี้ที่อาจจะไม่ทราบว่าทานแล้วผิวขาวขึ้นทานแล้วผมดำขึ้นเป็นปฏิทินโฉมเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่เกิดโรคไตขึ้นไหมครับเพราะจะได้ฝากถึงคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ที่ค่อนข้างจะหนักไปเรื่องของอาหารเรื่องของฮอร์โมนเสริมอาหารเสริมนะครับคือหมอจะต้องแนะนำว่าทุกท่านนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารเสริมทุกชนิดครับถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่ได้อย่างดีนะครับเพราะว่าพวกวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้อยู่ในอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่มีความจำเป็นเลยครับที่จะต้องไปทานอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมพวกนี้บางตัวนะครับเขาอาจจะใส่วิตามินบางอย่างที่เยอะเกินไปนะครับมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้อย่างเช่นถ้าเกิดมีทานวิตามินซีมากเกินไปก็อาจจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารเสริมบางชนิดนะครับเขาบอกอาหารเสริมทำจากสมุนไพรต่างๆหรือทำจากอาหารเสริมโปรตีนคราวนี้เราไม่ทราบนะครับว่ากรรมวิธีการผลิตของบริษัทต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของสารบางอย่างที่อาจจะมีผลกับไตได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติสารพวกนี้ครับมันก็ขับอยู่2ทางนะครับไม่ขับทางไตก็ขับทางตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยครับนะฮะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรับประทานแล้วก็เปลืองสตางค์ด้วยนะครับ
ชัดเจนเลยครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับในการฝากฝังถึงคนที่ใช้พฤติกรรมเสี่ยงในการจะเป็นโรคไตในวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอนายแพทย์ธีรชัยธรรมาธิวัฒน์ครับอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคไตในวันนี้ครับได้ไหมครับได้ครับได้ครับคุณหมอครับคุณมินคุณอนาครับขออันนี้ฝากนิดนึงนะครับได้ครับได้ครับเนื่องจากผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวรเนี่ยเราก็มีผู้ป่วยที่อาจจะมีความยากไร้พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็อาจจะมีความขาดแคลนเรื่องของเงินทุนในการรักษาคนไข้กลุ่มที่เป็นยากไร้แล้วก็ได้โอกาสนะครับก็อาจจะเชิญชวนนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันบริจาคนะครับเข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือมูลนิธิโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวรโดยที่ระบุว่าเป็นให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับก็จะเป็นอีกทางนึงที่จะช่วยในการดูแลรักษาคนไข้เหล่านี้ได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับคุณหมอครับยังไงให้ท่านผู้ชมด้วยร่วมบุญนะครับสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคไตแต่ยากไร้และขาดการเข้าถึงนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหคือผมฟังแล้วนะท่านผู้ชมคุณอันดาโรคไตไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในการกรองสารพิษหรือว่าแร่ธาตุที่เกินความจำเป็นของร่างกายเพียงแค่2 อันไตคนเรามี2 อันเท่านั้นถ้าสูญเสียไปหรือเสื่อมสมรรถภาพไปและยิ่งฟังแล้วยิ่งน่ากลัวว่าคือกว่าเราจะรู้สึกถึงโรคและอาการคือมันเป็นระดับ4และระดับ5ซึ่งระยะขั้นรุนแรงแล้วด้วยระดับท้ายที่เราต้องไปฟอกไตกันแล้ว1คือเราดูแลตัวเองก่อนที่จะไปสร้างภาระให้หมอผมพูดตรงๆผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นแล้วตอนนี้รักษาเป็นเช่นใดนะครับแต่กำลังบอกว่าคนที่ยังไม่เป็น1อย่างแรกไปตรวจคัดกรองเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองก่อนหรือว่าตรวจโรคประจำปีก็ยังได้เพื่อที่จะทราบว่าตนเองมีโรคหรือไม่นะครับเพื่อที่จะ1รักษาตัวเองแล้วก็ไม่ไปเป็นเรื่องของภาระในการบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงปรับพฤติกรรมการทานอาหารด้วยนะคะห้ามทานโซเดียมเยอะด้วยนะคะ